สบายดีทุกคนค่อยอันเมื่อเอาหมักเพชรอันพริกขี้หนูเนาะหรือว่าหมักเพชรน้อยเพชรเอามาให้เบิ้งค่อยปลูกเฉพาะอยู่หน้าบ้านค่ะอีกตัวปลูกประมาณอัน 8-9 ต้นนี่แหละเป็นอีหลีเด้อพอได้อันพอได้แก้คัดแก้เขินเนาะที่จริงก็หายากได้ไหนอันแก้หมักเพชรขี้หนูนี่นะแต่ว่าจะค่อยไปได้อยู่ใส่ว่าค่อยก็เลยเอามาปลูกผักของบ้านปลูกเฉพาะอยู่หน้าบ้านหลังบ้านก็ยังมีอันนี้มันต้นเศรษฐีวัฒนธรรมว่าเป็นดอกเป็นน้ำข่อยอันบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อีหยังเนาะมันปลูกธรรมชาติเอาให้เบิ่งอันต้นกล้วยไปตัดสี่ห้ามื้อหลังหันเอามาเฮ็ดอันส้มมูแล้วบัดนี้ก็เป็นอันเป็นมักปีใส่ได้ดิพอได้อันพอบ่ได้ไปซื้อเนาะใบตองกล้วยแล้วต้นนี้ค่อยปลูกประมาณ2ปีหลังเนาะที่จริงยุงเมืองไม่การนะเมืองคอยยุงมันอยากหนาวเนาะปลูกก็ยากเด้มันหักสายยากคอยฮอดยามอันหนาวยามสโนว์มันลงคอยก็ได้เอาอันเดี๋ยวพยางมาห่อไว้คันบ่ซั่นมันก็ตายหนาวก็ตายเนาะบ่ใหญ่ซั่นดอกว่าเอามาให้เบิ่งสภาพทั่วไปฝ้ากับบดคึมๆเมืองลูกสาวคอยเพิ่นอาบน้ำลงมาให้เบิ่งไปละ